พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดพิษนุโลกกันต่อเลยนะคะเขื่อนแควน้อยบํารุงแดนค่ะปรับรถการระบายน้ําเพื่อให้ปริมาณน้ําในแม่น้ํำน่านลดลง ทางด้านของนายชำนาญชูเที่ยงผู้อำนวยการโครงการชนระทานพิษณุโลกรายงานสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำจังหวัดพิษณุโลกที่มีแม่น้ำหลักสองสายไหลผ่านนั่นก็คือแม่น้ำน่านและแม่น้ำายมมีระบบชนระทานที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำได้แก่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนนเรศวรและโครงการบาง ระกำโมเดลโดยแม่น้ำน่านระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากวันนี้อยู่ที่7.33เมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่70%เอร์เซของความจุของน้ำส่วนแม่น้ำสาขาได้แก่แม่น้ำภาคแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำวังทองแม่น้ำชมพูระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงโดยสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่มหลังคันคลองเนินกลุ่มวัตตยมซึ่งเป็นคลองสาขาที่รับน้ำมาจากแม่น้ำวังทองและแม่น้ำชมพู เล้นตลิ่งและบางจุดเกิดการชำรุดและขาดคาดว่าวหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มอีกระดับน้ำในแม่น้ำได้ก็จะเข้าสู่สถานการณ์ปกติใน1-2วันนี้ค่ะสถานการณ์แม่น้ำน่านเขื่นศรฐฐิกิจจังหวัดอุตรดิตนะครับตอนนี้มีปริมาณน้ำอยู่8,396ล้านลูกบาศกเมตรหรือคิดเป็น88%ของความจุนะครับวันนี้ระบายน้ำลดลงจากเมื่อวานนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่15ลูลกบาศเมตรต่อวันนะครับ ส่วนเขื่อนแควน้อยบ่มรุงแดนอำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลกวันนี้มีแผนการระบายน้ำลดลงจากเมื่อวานเช่นนี้เช่นเดียวกันนะครับท้งนี้เพื่อให้แม่น้ำาน่าไม่สูงมากจนวิกฤตประกอบกับแม่น้ำวังทองยังมีปริมาณมากต้องไหลเข้าสู่แน้ำาน่าอีกทางหนึ่งแต่เขื่อนสิริกิตจะลดการระบายน้ำได้ไม่นานนะครับเนื่องจากมีน้ำเข้าเขื่อนวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า100ล้านลูกบาทเมตรส่วนเขื่อนแควน้อยบ่มรุงแดนยังรับน้ำได้อีกเป็นจำนวนมากนะครับ ขณะพื้นที่รองรับน้ําหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตในเขตชนประทานฝั่งซ้ายแม่น้ํายมเก็บเกี่ยวแล้ว100%ปัจจุบันรับน้ําเข้าทุ่งหนองน้ําปริมาณน้ําที่รับเข้าพื้นที่173,387ไร่หรือคิดเป็น65%นะครับมีปริมาณน้ํา309ล้านลูกบาทเมตรหรือ77%นนั่นเอง